ให้เห็นก็แบบว่านี่รสชาติของเครื่องเทศไทยสมุนไพรไทยก็จะออกมามาเต็มมันก็จะดูดกลิ่นพวกนี้ขาตะไคร้พริกอะไรนึกว่านึกว่าแบบเขาเอาลงไปในกระทะเลยไม่ใช่ใช่ไหมคะครับทำแบบนี้นะครับเขาใส่ไว้ข้างนอกนะครับตอนนี้ผมเก็บน้ำมันก่อนเลยช่วงนี้ช่วงที่รอผมอันนี้มาแล้วผมให้น้องเขาผัดช่วยน้องเขาผัดแจงขอจุดสีเลยนะครับใช้พริกแกงเผ็ดหรือพริกแกงคั่วก็ได้ครับนะครับไม่ชอบเผ็ดมากใช่ไหมไม่มากเท่าไหร่ไม่มากเท่าไหร่ก็แล้วแต่ทีนี้ใบมะกรูดสำคัญมากคือชูชีเนี่ยจะต้องมีความหอมของใบมะกรูดเป็นอันดับแรกแล้วก็ความหอมที่สองก็คือใบโหระพานะครับใบมะกรูดเดี๋ยวเชฟหั่นนี้เดี๋ยวตอนละเอียดไว้บีได้เลยครับเริ่มบีเลยนะครับก็คือเดี๋ยวค่อยร้อนบีบีอย่างนี้ลงไปเรื่อยๆอ่ะหอมมากกลิ่นช่วยทยอยมาเพราะไปเริ่มร้อนจริงๆถ้าเกิดเราตำน้ำพริกแกงสดก็ได้นะเอาล่ะเชฟใส่ใบมะกรูดลงไปเชฟชอบใบมะกรูดเยอะๆโอเคแล้วมีใบอะไรอีกนะคะใบมะกรูดโหระพาโหระพาที่แต่โหระพาไว้แต่ทีหลังครับแม่งเป็นคนชอบใบโหระพาไหมชอบไหมชอบเลยได้เยอะๆเลยทีนี้ตอนพี่เชฟขอเติมหัวกะทิไปเพื่อจะผัดกับซอสกันนะครับพอไหวไหมคะหน้าตาค่อยๆผัดไปนะครับทีนี้เวลาผัดเนี่ยก็ค่อยๆไม่ให้ใช้ไฟแรงเกินไปเราจะผัดเอาสีก่อนนะครับเราจะผัดประมาณสักอย่างเงี้ยชูชีนี่นะครับผิดก็พอผัดให้แตกมันนิดนึงเพราะว่าให้แตกมันเพื่อต้องการสีให้แดงหน่อยใช่ไหมครับเอาละแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บครับจริงๆแล้วจะต้องการดึงให้น้ำปลาใส่ก่อนนะการปรุงรสก็คือค่อยๆปรุงแล้วค่อยชิมนะครับจะแน่นอนน้ำตาลปี๊บวันนี้เนี่ยชมเห็นผมตักน้ำตาลมาตกใจเลยไหมแต่ครึ่งครับครึ่งเดียวนะครับน้ำกระเด็นกระเด็นไหมเด็นแล้วที่สุดนะครับอาจจะกระเด็นนิดหนึ่งคือชูชีอารมณ์มันต้องนั่นคืออารมณ์ของชูชีที่มาของชื่อค่ะใช่มันจะชีชีหอมแบบว่าหอมมากอันดับแรกอันนี้ชิมชื่อเลยว่าหนึ่งเนี่ยเราอันดับแรกเวลาชิมเนี่ยจากการได้กลิ่นความหอมของน้ำพริกแกงขึ้นมาหรือยังนะคะแล้วก็รสชาติเป็นไงบ้างผมว่าถ้าเติมน้ำตาลปี๊บหน่อยก็ยังดีติดเค็มนิดนึงติดเค็มนิดนึงไหมอาจจะกินกับข้าวก็โอเคถ้ากินกับเปล่าก็ได้เพราะยังติดไปเติมมันยังข้นไปนิดนึงจริงถ้าใส่ใบมะกรูดได้เยอะกว่านี้ได้ครับก็ได้ใช่ไหมคะไม่ก็ได้แต่เชฟมีพิเศษมากกว่านั้นเดี๋ยวมาโรยทีหลังก็ได้มาโรยทีหลังก็สูงเองเป็นคนทำอาหารเลอะเทอะไม่เป็นไรถ้าร้านไหนขายดีร้านนั้นจะตกผงมาไม่มีเวลาทำอย่างนั้นหรอไม่มีเวลาทำความสะอาดครับแสดงว่านี่ต้องขายดีนี่ก็ต้องขายดีไงที่ร้านขายดีไหมที่ร้านคุณแม่ขายดีไหมขายดีแต่ก็สะอาดนะคะเชฟไม่จริงนะโอเคกะทิที่เหลือเนี่ยนะพี่เชฟจะต้มนะครับแล้วก็ชอบใบมะกรูดเยอะใช่ไหมใช่มะกรูดได้พี่เชฟใบหอมๆค่ะพี่เชฟใส่ใบมะกรูดไปเยอะเลยที่เหลืออยู่นะครับเพราะว่าชูชีพี่เชฟบอกแล้วว่าต้องได้กลิ่นของใบมะกรูดใช่ไหมใช่คือไม่ได้แบบกินแต่ว่าชอบกลิ่นชอบกลิ่นเพราะนั้นก็ใส่ไปหมดเลยท่านผู้ชมก้านก็ใส่ไปด้วยนะเศษใบก็เชฟก็ใส่ไปด้วยเพราะเชฟจะต้มตัวนี้พอหนึ่งหรือต้องการเอากลิ่นอย่างเดียวแล้วจะปั่นแล้วจะปั่นเป็นโฟมเหมือนคาปูชิโน่เพื่อมาแต่งหน้าของชูชีนะตัวนี้เชฟจะปรุงรสด้วยเกลือครับให้ออกเค็มๆเล็กๆน้อยๆนิดหนึ่งเพื่อให้มีรสชาติเพื่อมีรสชาติที่แล้วเจือกระเด็นเลยใช่ไหมไม่ให้จืดอ่ะใช่คือโฟมเราไม่ให้จืดช้อนที่อยู่ไปครับฝากเชฟฝากชิมนี้ให้โฟมตัวเนี้ยมันเหมือนโฟมคาปูชิโน่ซึ่งมีรสชาติจะมีความหวานของกะทิและมีความเค็มเล็กน้อยนะ
าที่อยู่บนนี้ซูชินี่จะปิดไปเลยได้ไหมครับพี่ซูชิเหรอสีเริ่มขึ้นมาแล้วครับสีเริ่มขึ้นมาเลยเริ่มดึงขึ้นมานิดนึงดึงครับผมตัวนี้นะครับชมเห็นไหมฮะน้ำมันตัวนี้ก็ยังอุ่นๆอยู่ข้างในยังนุ่มเอาละเราก็จะดึงอันนี้ออกไปเรามือจิ้มนิดนึงจิ้มง่ายเลยใช่ไหมได้ตัวนี้กดดูข้างในยังนุ่มอยู่ยังนุ่มอยู่แสดงว่าข้างในจะมีสีชมพูเล็กๆตั้งแต่จะเป็นมีเดียมเลยครับก็ถนัดนี้เป็นดิมๆครับโปรดชอบปวดเลยค่ะสุกๆดิมๆซึ่งตัวนี้จานครับใบโหระพาซึ่งเด็ดไว้แล้วผมลองอันนี้สัก2ชิ้นแล้วก็ชมขออนุญาตใช้มือเลยนะครับเอาล่ะผมเก็บตัวนี้เลยอันแรกที่อยากน้องจะทำวัตถุคือปั่นใช่ค่ะนะพี่เชฟเทใส่นี่เลยมันสนุกก็ตรงนี้แหละสนุกตรงนี้นะตัวนี้อาจจะต้องใช้นิดหนึ่งโอเคเตรียมเครื่องครับนี่นะครับเชฟเขาใส่ไข่ขาวผงนิดน้อยนะครับผงด้วยอะคะไข่ขาวผงทำรู้ใหม่ค่ะซึ่งไข่ขาวผงนี่เราจะช่วยให้โฟมเนี่ยเขาขึ้นตีเวลาตีเค้กไข่ขาวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไข่ขาวล้วนนะครับนี่เป็นเทคนิคอีกตัวหนึ่งเพิ่งรู้ว่ามันมีแบบตัวนี้ลองกดดูกดตรงไหนถ้าถุงรู้ใส่ไข่ขาวดิบได้ไหมครับไข่ขาวดิบได้แต่มันคาวไงอันนี้ไข่ขาวผงก็คือการสกัดแล้วก็ไม่คาวมากตัวนี้ลงไปเลยแล้วก็เอาขึ้นเอาลงอย่างนี้ป่ะหรือว่าปั่นไปเลยเอาขึ้นเอาลงนิดนึงนิดนึงอย่างนี้เลยค่ะโอเคลองนะไม่ต้องขึ้นนะเดี๋ยวกระเด็นโอเคอย่างนี้อยู่ให้จุ่มอยู่ข้างล่างแล้วกดได้เลยค่ะกดยาวๆได้เลยป่ะได้เลยค่ะโอเคถ้าเป็นอาหารฝรั่งตีโฟมก็จะใช้ครีมใช้ครีมอันนี้เป็นอาหารไทยเราใช้กะทิได้โฟมก็ขึ้นมาเหมือนกันโอเคพอแล้วกันพอไหมกลิ่นหอมพอใจยังหอมมากเลยค่ะนะเอาล่ะเชฟขอกดนี่ก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้เชฟเสิร์ฟเลยตัวนี้ตัวซอสซูชิซึ่งเราต้องการราดเก็บสวยอย่างสีสวยพี่ปั่นไหมเลยครับท่านผู้ชมหน้าตาน่าทานอย่างนี้ผมก็ขอปักหมุดความอร่อยสำหรับจานนี้อีกหนึ่งจานนะครับก็คือชูชีแซลมอนแล้วก็ใบมะกรูดโฟมนั่นเองนะครับช่วงหน้าเชฟปึงมีเมนูอะไรฝากท่านผู้ชมครับเมนูของผมวันนี้เป็นสปาเกตตี้ผัดฉ่าครับสปาเกตตี้ผัดฉ่าชอบด้วยนี่สปาเกตตี้ใช่ไหมคือจริงๆชอบทานทุกอย่างเลยครับชอบทานทุกอย่างนะฮะเอาไว้ช่วงหน้าแล้วกันนะครับแล้วช่วงนี้พักสักครู่ครับ